มาดูวิธีการทำมิลเลอร์หรือว่าภาพสะท้อนใน AI กันวิธีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับก็คือปกติเวลาที่เราจะมิลเลอร์ในส่วนของเครื่องหมายนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่ง reflect to หรือ keyless ก็คือ O นั่นเองเราต้องกด option ค้างไว้หรือว่า alternate ค้างไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็คลิกตรงกลางแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็คลิกที่ copy มันก็จะเป็นการ copy แบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราขยับอันนึงเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมถึงกันครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้อีกวิธีนึงครับก็คือให้เราคลิกที่วัตถุจากนั้นมาที่ object แล้วก็มาที่ repeat และกดที่ mirror ครับวิธีการนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะขยับเส้นได้นะครับโดยการคลิกจุดตรงกลางนี้แล้วก็ขยับเลยนี่หรือว่าเราจะหมุนก็ได้ครับโดยการกดที่วงกลมด้านบนนี้นะครับหรือด้านล่างก็เช่นเดียวกันและเมื่อเราโอเคแล้วเนี่ยกด ESC ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยับทั้ง2อันพร้อมกันได้ครับและถ้าเกิดอยากจะย้อนกลับไปปรับในส่วนขององศาหรือว่าตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถดับเบิลคลิกแล้วก็กลับมาแก้ที่เส้นได้อีกครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์กับการวาดแบบมิลเลอร์ก็ได้นะครับก็คือทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะมาลองใช้คำสั่งในการที่จะปรับเส้นเพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นการวาดทั้ง2ด้านพร้อมกันแบบนี้เลยแล้วก็จะได้รูปร่างที่2ฝั่งเนี่ยเท่ากันแบบนี้ครับวิธีการนี้เนี่ยดีมากๆเลยเอาไปลองใช้กันดูนะครับ